เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ48ครับเขาบอกว่ามวล2ก้อนเนี่ยมีมวลก้อนละ1กิโลกรัมผูกติดด้วยเชือกเบาและแขวนติดกับลิฟต์ดังรูปถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีทั้ง2จงหาแรงตึงที่1และที่2คือมีเชือกอันนี้เนาะวัตถุ1กิโลกรัม1กิโลกรัมที่1ที่2เนาะถูกดึงด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีทั้ง2อันนี้ผูกอยู่ในลิฟต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้แรงตึงที่1ที่2ก็คือวัตถุนี่เพราะฉะนั้นการที่จะทำโจทย์ข้อนี้ได้เราก็ต้องมาเขียนดูวัตถุเนาะก็คือเขียนทิศการเคลื่อนที่แล้วก็เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมอันนี้เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของแต่ละวัตถุนะของแต่ละวัตถุซิกมา F ไทแล้วก็ใช้ซิกมา F ไทเมไปเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูวัตถุก้อน1กิโลกรัมบ้างมาดูที่1กิโลกรัมก่อนเนาะว่ามีแรงอะไรกระทำบ้าง1กิโลกรัมดูก้อนล่างก่อนเนาะก้อนล่างจะเห็นว่ามีแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกเนี่ยยังไงก็ต้องดึงขึ้นนะเพราะมันพยายามพยายุงเนาะก็คือมีแรง T2 ดึงขึ้นแรงตึงเชือกดึงวัตถุขึ้นเนาะแล้วอันนี้1กิโลกรัมมันเป็นมวลใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีน้ำหนักด้วยค่ะน้ำหนักก็คือต้องมี mg ทิศลง mg ทิศลงเนาะแล้ววัตถุนี้มีความเร่งใช่ไหม a ทีนี้ลองพิจารณาก้อนล่างแล้วเราไปพิจารณาก้อนบนบ้างพิจารณาก้อนบนกิโลกรัมเหมือนกัน1กิโลกรัมวันนี้มีอะไรดึงบ้างมีแรงตึงเชือกข้างบนใช่ดึงขึ้นเนาะก็มีแรง T1 แรงตึงเชือกดึงขึ้นแต่ทีนี้พี่อาจจะยังไม่เขียนเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่วาดใหม่พี่วาดจะใหญ่เลยนี่รูปเดิมนะพี่ลืมเขียนเชือกไป1กิโลกรัมอันนี้เป็น T ใช่ไหมแรงที่วัตถุดึงเชือกใช่ไหมอันนี้มี mg ที่ลงเนาะแล้วก็มีเชือกใช่ไหมเป็นเชือกเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีแรงที่วัตถุดึงเชือกเนี่ยแสดงว่าอะไรอันนี้เป็น action force ใช่ไหมก็แสดงว่าต้องมีแรงที่เชือกแรงที่เชือกดึงวัตถุใช่ไหมเห็นนี่พี่เขียนสับกันอันนี้เป็นแรงที่เชือกดึงวัตถุนะเชือกดึงวัตถุเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น action force คือแรงที่เชือกดึงก็คือดึงวัตถุขึ้นเนาะแล้วก็ต้องมีแรงที่ reaction ก็คือแรงที่วัตถุดึงเชือกทิ้งลงเนาะอันนี้เป็นทีหนึ่งเนาะแรงที่วัตถุดึงเชือกทิศลงใช่ไหมแล้ววิธีวัตถุดึงเชือกและเนื่องจากเขาบอกว่าเชือกอันนี้มันเบาใช่ไหมเชือกเบาอ่ะเชือกเบาหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงตึงทั้งสองด้านเท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าซิกมา F เท่ากับศูนย์นะสมมติอันนี้ให้มีแรงฝั่งเนี้ยคืออันนี้อาจจะมีแรงอธิบายได้ยากนิดนึงแรง F กันพี่ให้เป็นแรงที่อันนี้คือแรงที่มวล1ดึงเชือกนะอันนี้ก็มีแรงที่อันนี้เป็นของก้อน1กิโลกรัมก้อนบนเนาะมันจะมีแรงอันนี้ก็มีแรงลงมาคือแรงที่ F อันนี้เป็น F เพราะฉะนั้นก็เป็นลบ F ก็คือเป็นแรงที่เชือกดึงมวล1
แล้วก็นี้ก็มี mg ลงมาอีกเพราะว่านี้มีน้ำหนักด้วย mg ทิศลงเนาะแล้วก็มีแรงตึงเชื่อม t ขึ้นนี่เป็น t 2ไงอ๋อพี่เขียนสับตัวแปรมาเลยอันนี้เขียนเป็น t 1กันเดี๋ยวงงพี่เขาเปลี่ยนนะมาพิจารณาที่เชือกก่อนที่เชือกนะที่เชือกมันมีแรง2แรงนี่ก็ทำเนาะ F กับลบ T 2อะ F กับลบ T 2เนาะเนื่องจากเชือก M เป็น0เพราะฉะนั้นซิกมา F เท่า MA ใช่ไหม M เป็น0ก็ M ไปแทนปุ๊บจะได้ซิกมา F เท่ากับ0ซิกมา F เป็น0หมายความว่าอะไรหมายความว่าแรง2แรงนี้หักล้างกันเนาะเพราะฉะนั้นพี่กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรงหักล้างกันแปลว่า F อันนี้ทิศเดียวกันเป็นบวกอันนี้ทิศลงตรงข้ามก็เป็นลบ T 2เพราะฉะนั้น F ก็คือเท่ากับ T 2อันนี้พี่คิดเฉพาะขนาดเนาะไม่คิดพวกทิศเวกเตอร์เลยไอ้ลบเครื่องหมายลบนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นได้แรง F เนี่ยก็คือแรงที่มวล1ดึงเชือกเนี่ยเป็น T 2ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าแรงไอ้ก้อนเนี้ยก็เป็น T 2ด้วยใช่ไหมอันนี้ทิศลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาที่มวลก้อนบนที่มวลก้อนบนเนาะก้อนบนมีอะไรบ้างมีแรง1กิโลกรัมมี mg แล้วก็มีลบ f ลบ f อันนี้ก็คือ t 2อันนี้ครับมี t 2ดึงลงมาแล้วก็มีนี้นี่ t 1ดึงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรถ้ามันมีแรงรับมันมีความเร่งด้วยใช่ป่ะโจทย์บอกว่ามีความเร่งดึงขึ้น a เป็น2เนาะเพราะฉะนั้นกฎข้อที่2ก็คือเมื่อมีแรงรับที่ไม่เป็นศูนย์มันก็ทำเนี่ยจะทำให้เกิดความเร่งในที่เดียวแรงรับใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีความเร่งก็คือใช้สูตรซิกมา F เท่า MA เนาะก่อนจะใช้สูตรนี้ก็ต้องกำหนดทิศเครื่องหมายนะว่าให้ทิศไหนเป็นทิศบวกพี่กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกเนาะทีหนึ่งทิศเดียวทิศขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นทีหนึ่งเป็นบวกทีสองทิศลงเพราะฉะนั้นก็เป็นลบทีสอง mg ทิศลงก็เป็นลบ mg เท่ากับ ma เนาะเพราะฉะนั้นย้ายข้างไปหน่อยก็เป็นทีหนึ่งลบทีสองเท่ากับ m คูณ a บวก g เนาะทีนี้มวลเป็นหนึ่งใช่ไหมก็แทนมวลเป็นหนึ่ง a เป็นสอง g เป็นสิบเพราะฉะนั้นทีหนึ่งลบทีสองเท่ากับหนึ่งคูณสิบสองเป็นที่1ลบที่2เท่ากับ12อันนี้สมการที่1นะมาดูมวลก้อนล่างบ้างนี่ของมวลก้อน1อ่ะดูมวลก้อนล่างหนึ่งกิโลกรัมอันนี้มี T2 ดึงขึ้นเนาะมี MG ลงมามีความเร่งเท่ากับ2ความเร่งเท่ากันเพราะว่าเป็นมันติดไปกันมันติดไปด้วยกันนะติดไปด้วยกัน A เลยเท่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีแรงรับจะมีความเร่งเพราะฉะนั้นแรงรับก็ไม่เป็นศูนย์ก็ใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ MA เนาะก่อนจะใช้สูตรนี้ก็ต้องกำหนดทิศทางก่อนนะพี่กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกเหมือนกันอันนี้ขึ้นเหมือนกัน T2 เป็นบวก MG ทิศลงเป็นลบ MG เท่ากับ M คูณ A T2 ย้าย MG ไปก็เป็น M คูณ A บวก G M เป็น1 A เป็น2 G เป็น10เพราะฉะนั้น T2 มาได้เป็น1คูณ2บวก10เป็น12เนาะ12นิวตันเพราะฉะนั้น T2 เป็น12นิวตัน T1 เป็นเท่าไหร่ก็เอา T2 ไปแทนเนาะนำT2 ไปแทนใน1เนาะจะได้เป็น T1 ลบ12เท่ากับ12แล้วลบ12ไปก็เป็น24นิวตันนั่นเองเนาะได้ T1 เป็น24 T2 เป็น12ครับ
โอเคก็คือตอบข้อ4นั่นเองเนาะโอเคคือหลักๆเลยคือเราอ่ะข้อนี้ยากสุดก็คือตรงเขียนแรงที่กระทำตอบถูกนะว่ามันมีแรงอะไรบ้างแล้วเราต้องเขียนให้ครบด้วยนะเพราะถ้าเราเขียนไม่ครบเนี่ยมันก็จะทำให้การคำนวณผิดพลาดโดยอันนี้มันจะเป็นเรื่องบท action reaction force เนาะก็คือถ้า T 2เนี่ยแรงที่เชือกดึงวัตถุเนี่ยมันก็ต้องมีแรงที่วัตถุดึงเชือกกับทิศตรงกันข้ามด้วยและในขณะเดียวกันมันมีแรงที่มวล1ดึงเชือกมันก็ต้องมีแรงที่เชือกดึงมวล1แล้วจากมวลเท่ากันไอ้มวลเป็น0เนี่ยแสดงว่า F ก็ต้องเป็น T 2อีกเหมือนกันโอเคประมาณนี้เนาะก็คือพี่ว่าข้อนี้มันจะแอบยากคือต้องยากเขียนแรงและที่เหลือก็คือพอเขียนแรงหมดแล้วเราก็ใช้สูตรซิกมา F เท่า MA เข้ามาจัดการกับข้อนี้ได้เนาะโอเคครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอืม